ดลบจนหรือเป็นและลบหางคิวกลายเป็นน็อตคิวประโยคนี้เท่ากับทั่วการแล้วสมมูลกัน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 ข้อ14 not Q ก็ต่อเมื่อ Q not Q ต่อเมื่อ Q กับ P ก็ต่อเมื่อ not Q มีข้อตกลงกันไหมการกระจายพิเศษนั้นอาจเข้าได้แค่ข้างหน้าหรือข้างหลังกรณีที่เป็นก็ต่อเมื่อใช่ไหมฮะพี่บอกว่าน้องอยากเอาลบอ่านเข้าที่ตัวหน้าหรือตัวหลังก็ได้มันสิบห้ามันจะเป็นนิเศษ P ก็ต่อเมื่อ Q P ต่อเมื่อ Q อ่านน็อตเข้าที่ตัวหน้าอ่านน็อตที่ตัวหน้าแต่ไม่ต้องตัวหลังนะ16 not P ก็ต่อเมื่อ Q มันเอามาเชื่อมมันเชื่อว่าหรือ P ก็ต่อเมื่อ not Qหรือคำว่าหรือนะหรือ not p ก็ต่อเมื่อ not q ตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรด้วยเป็นจริงด้วยมันต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมันเชื่อในคำว่าหรือนะครับฉันหรือเธอไปดูหนังมันประโยคที่มันชัดเจนอยู่แล้วฉันหรือเธอไปดูหนังเธอไปดูก็ได้ฉันดูก็ได้หรือไปดูทั้งสองคนก็ได้ไหมถูกไหมเกิดประโยคนี้ก็ได้เกิดประโยคนี้ได้หรือเกิดขึ้นทั้งสองประโยคก็ไม่ผิดใช่หรือเปล่าใช่เหตุผลอะไรฉันหรือเธอไปดูหนังประโยคจะไม่จริงเมื่อไหร่ครับไม่ไปดูทั้งสองคนใช่หรือเปล่าฉันหรือเธอไปดูหนังแปลว่าฉันไปดูหนังคนเดียวก็ได้ก็จริงเธอไปดูหนังคนเดียวก็ได้ก็จริงฉันหรือเธอไปทั้งสองคนก็จริงยกเว้นไม่ไปนะสองคนใช่ไหมครับเพราะนั้นการเอาลิเศษพี่บอกว่าเอาลิเศษคูณเข้าที่ประโยคหน้าหรือประโยคหลังนะเป็นจริงเป็นจริงเพราะการหรือเชื่อก็ย่อมเป็นจริงด้วยใช่ป่ะ16เป็นจริง17 17 17 17 P เอาละทีนี้เอาปากกาขึ้นมาเลยครับเลคเชอร์เขียนไว้เลย P หรือ R กับ P แล้ว Q และ P แล้ว R พี่จะฝึกเราใช้กฎข้อนี้ข้อเดียวไม่ได้ในหนังสือเรียนสูตรมีอยู่มา28สูตรแต่พี่พยายามสอนเราด้วยสูตรสูตรเดียวโดยมาตกลงกติกาล่วงหน้าแล้วน้องจะต้องบีบเส้นทางให้ได้นะครับน้องแม่น้องจะต้องท่องเยอะมากพี่บีบคำว่าสมมูลคือการเท่ากันให้เราเห็นคือฝึกเปลี่ยนรูปด้วยสูตรขายกินสูตรเดียวได้แล้วตัวนี้เราจะเริ่มการพิสูจน์ในคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะมองไหนก็ตามใช่ไหมให้เดินทางกันเดินจะเดินจากซ้ายไปหาขวาหรือเดินจากขวาไปหาซ้ายก็ได้ใช่หรือไม่แต่ให้ยืนการที่กระต่ายขาเดียวข้างเดียวจะพิสูจน์จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายมันสวยน้องยางมันสวยจากซ้ายมันเป็นท่าแล้วอยู่แล้วใช่ไหมท่าแล้วเปลี่ยนทิศท่าแล้วเป็นน็อตตัวหน้าหรือน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังตัวหลังคือ Q และ R ใช่ป่ะนะน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังตัวหลังเหมือนเดิมน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังหน้าหลังน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังทีนี้มันเป็นตัวเชื่อมคนละตัวหรือเปล่าครับนี่ถ้าตัวเชื่อมคนละตัวกันในที่ผ่านมาเยอะทำไงนะคูณกระจายหรือเปล่าถูกไหมครับเป็นเท่าไหร่ not
หรือ Q ตัดเท่านี้ก่อนและนะฮะและมาจากนี้นะและนี่ผ่านเข้าไปหา R เป็น not P หรือ R ตรงนี้ not P หรือ Q เปลี่ยนเป็น P แล้ว Q ได้ไหม not P หรือ Q นะ not P กลับมานี่ได้ไหมได้นะและน็อตพีนาเป็นพีได้นะเท่าไหมเท่าไหมสมูนบิงโกข้อ18ลองคิดเองก่อน18ลองคิดเองก่อนนะครับพีใช้หลักการเดียวกันQ หรือ R สมมูลกับ P ไป Q หรือ P ไป R ลองดูซิมีไม่ง่ายนะครับหลักการเรียนรู้แบบนี้เพราะว่าหมดคอนเซ็ปต์ผมก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันจะไม่ไปทีละขั้นห้องเรียนนะจะหนีข้ามเลยใครยังไม่ได้ดูกันใช้กดข้อแรกให้แน่น not ตัวหน้าก็คือ not p หรือตัวหลังก็ q หรือ r not ตัวหน้าหรือตัวหลังเอาตรงนี้ดูจ้ะดูจ้ะมันจะคล้ายๆเหมือนตรงนี้มันหรือใช่ไหมครับเนี่ยมันหรือถูกไหมมันหรือเราจะทำการดับเบิลขึ้นได้ไหมไหมครับพี่อัดพีก็อีกตัวหนึ่งนะครับกลายเป็นวงเล็บ not
พหรือ not พีกี้ได้ไหมถ้าอยากจะเติมไอเดียโปรชาร์กที่พูดว่าพีหรือพีเท่ากับพีไหมพีตัวเดียวขยายเป็น2ตัวได้ไหมเพราะประโยคความหมายเดียวกันใช่หรือไม่นะฮะตอนนี้เข้าไปทีนี้มันก็ไปหรือ Q หรือ R จับคู่ให้มันสิเพราะว่าสลับที่ไงก็ได้ P หรือ Q ฉันหรือเธอเธอหรือฉันสลับที่ได้พูดสลับที่กันยังไงก็ได้กลายเป็น not P หรือ Q หรือ not P หรือ R ทำให้เรื่องสนุกเลยครับโอเคหรือสลับกันเลยเพราะตอนนี้กลายเป็น P หรือ Q กลายเป็น P หรือ Q กลายเป็น P แล้ว Q เรียบร้อยหรือ P แล้ว R เรียบร้อยทำให้เท่ากันได้เพราะการเติมดับเบิลตัวเองขึ้นมาไม่เป็นไรเพราะเราสรุปว่า P หรือ P หรือ P คือ P P และ P คือ P ใช่ไหมเติมเข้าไปแล้วก็การสลับที่ P Q จะสลับไม่ได้เพราะเป็นกฎข้อที่1อยู่แล้วการพูดฉันหรือเธอเธอหรือฉันพูดสลับที่กันอย่างไรก็ได้แต่จริงๆแล้วพี่กลับไม่ใช้วิธีนี้ถ้าพี่กลับใช้ว่าเออเราทำอย่างนี้ดีไหมจริงๆแล้วคำว่ากระจายเครื่องหมายเมื่อกี้เครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายเราต่างกันกระจายเครื่องหมายมันก็เราไปจะกระจายก็ไม่ผิดอะไรนี่เราก็กระจายได้เป็น not p หรือ q กระจายเข้าเลยปึ๊บปึ๊บหรือ not p กระจายเลยหรือ r เนี่ยค่อยเปลี่ยนจากประธานนี้มาประธานนี้เลยกระจายไปเลยตึ๊บตึ๊บสองจังหวะเลยก็เป็นกระจายได้เพื่อนกันสิบเก้าสิบเก้าสมมูลไหมดูกันน็อตตัวหน้าน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังใช้ประโยคเดิมนะครับหากินช่วงชีวิตนี้ตักกระสับน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังน็อตเข้าไปเป็นน็อตพีน็อตผ่านเข้าไปเป็นบักหรือน็อตผ่านเข้าไปกลายเป็นน็อตคิวเอาอีกแล้วครับท่านหรือ R ใช่ไหมน็อตวงเล็บมันคุมที่นี้ใช่ไหมครับเปลี่ยนน็อตแม็กเข้ามานี่น็อตแม็กเข้ามานี่น็อตแม็กเข้ามานี่กระจายเข้ามาได้ไหมปั๊บปั๊บปั๊บเป็นน็อต P กระจายจากหน้าหลังหรือ R กระจายเข้ามาก็ได้กระจายเข้าในวงเล็บเชื่อมด้วยหรือน็อตคิวหรืออากระจายเข้ามาปึ๊บปึ๊บโอเคเปลี่ยนเป็นอะไรทีนี้เปลี่ยนอะไรพีแล้วอาไหมพีแล้วอาเปลี่ยนเป็นอะไรคิวแล้วอากลับไปฝึกนะครับใช้โจทย์เดิมนี่แหละเขียนโจทย์เดิมแล้วก็ลองใส่กระดาษตัวใหม่แล้วก็เทียบกับน้องเลคเชอร์ไปทำอยู่2วันจบจักรสารพาร์ทนี้ได้เลยนะครับเหลือแต่เก็บรายละเอียดทีนี้ฝึกให้ได้เรื่องนี้เป็น2ข้อในเอ็นทัส38ข้อมีมัน2ข้อเสมอเอาให้อยู่ง่ายข้อที่3ทุกตัวข้อ20เหมือนกันไหมน็อตตัวหน้าน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังกลายเป็นน็อต P หาเข้าไปและน็อต Q หรือ R หาเข้านะกระจายเข้าปึ๊บปึ๊บเป็นเท่าไหร่น็อต P หรือ R และตัวนี้นะครับน็อต Q หรือ Rเหมือนหรือยังดูจากภาพนี้ภาพนี้เลยได้ไหมนี่ P แล้ว R และ P แล้ว Q แล้ว R ได
ข้อ21นะจ๊ะน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังน็อตตัวหน้าน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังพี่กระชายคนเดียวนะน็อตพีลบชนเข้าไปแล้วครับเป็นและเป็นหรือน็อตคิวถูกไหมฮะหรืออาร์เหตุผลเดิมนะดับเบิลขึ้นมาไงก็ได้เป็นน็อตพีหรืออาร์หรือน็อตคิวหรืออาร์เป็นพีไปอาร์หรือคิวเอ้ามันต้องการอะไรมันต้องการให้เราใส่วงเล็บของนี่ใช่ไหมนี่ว่าจังมันต้องการมันต้องการมันต้องการรูปนี้นะครับมันต้องการลืมดูมั่วอย่างเดียวเมื่อกี้ไม่ได้ดูว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยเขาต้องการ Q อยู่กับ R พี่ก็เปลี่ยนวงเล็บวงเล็บเปลี่ยนได้ไหมยาวเล็บได้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นอะไรครับมันเหมือนกันใช่ไหมน็อต P หรือน็อต Qหรืออาจัดมาบางทีก็ถูกเปลี่ยนไปแล้วครับบางทีนี่ดูนะดูก้อนใหญ่ก้อนเล็กนะอันนี้น็อตตัวหน้าน็อตตัวหน้าก็เปลี่ยนแล้วน็อตตัวหน้ากลายเป็นพีกลับมาเป็นอะไรทีนี้แล้วตัวหลังเนาะน็อตคิวหรืออาใช่ไหมทีนี้แปลงกลับอีกไหมพีแล้วคิวแล้วอาแล้วเท่ากันนี่คือการเดินทางที่สุดแบบฝีมือแต่ถ้าเรามักง่ายแบบเราอยากเร็วๆเราก็กระแทกสองข้างเลยเปลี่ยนมาสองข้างชนกันง่ายกว่าแต่นั่นคือเอาไปค้างกินในห้องสอบแต่ตัวนี้อยากให้ฝึกทางผมด้านหน้าเดียวฝึกเดินทางไปหามันให้ได้ถ้าออกมาตำแหน่งใดตำแหน่งเพี้ยนก็คือไม่สมบูรณ์เลยเด็ดขาดถ้าเพี้ยนตำแหน่งหนึ่งต้องเป๊ะๆถึงจะสมบูรณ์เนื่องจากเห็นพวกเราเก่งนี่เพิ่มอีกท่อนนึงเราใช้ความรู้แค่นี้ครับผู้เดิมขอเตือนหนึ่งน้องกลับไปทวนเนื้อหาที่สอนอย่าพึ่งไปเพิ่มเติมเนื้อหาเข้ามาแล้วครับทวนที่สอนให้แม่นแล้วกลับมาพูดกันอีกทีวันพฤหัสแล้วมันจะจบได้พฤหัสแล้วน้องค่อยกลับไปเปิดดูใหม่นะครับค่อยถามว่าทำจบเรียนได้ปฏิเสธหน้าแผ่นที่สองหยุดไปข้อแค่นั้นก่อนเพราะเรายังไม่มีความรู้อยู่บนท่านเนี่ยเราเลยเหลือสี่ข้อปฏิเสธที่ภาษาคณิตศาสตร์เราตกลงว่านิเศษของประโยคนิเศษของประโยคหรือการปฏิเสธของภาษาไทยเองปฏิเสธหรือนิเศษคือประโยคตรงข้ามประโยคตรงข้ามถูกไหมจะประโยคตรงข้ามถ้าดูที่ประทัดหนึ่งนะพี่ตรงข้าม